การทำช่อง YouTube ตอนนี้เราจำเป็นต้องผ่านกฎนะทุกคนผู้ติดตาม1,000 subscriber นะทุกคนก็คือ1,000คนแล้วก็4,000ชั่วโมงในการรับชมคลิปที่ว่ามีความยาวมากกว่า1 นาทีแล้วก็หลังจากที่เราผ่านกฎนะทุกคนเราจะเริ่มทำการสมัครก็คือเราต้องเริ่มต้นให้ทาง YouTube ตรวจสอบมันจะมี3 ขั้นตอนนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราจะมีรายละเอียดที่ต้องทำทั้งหมดอ่ะไว้ให้แล้วในคลิปยาวนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆที่จะพูดถึงภาพรวมทุกคนก็คือขั้นตอนการตรวจสอบเขาต้องตรวจสอบถ้าเราไม่เคยผิดกฎอะไรเราก็จะได้แบบรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะทุกคนแล้วก็ข้อมูลอะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบพยายามเขียนให้ตรงกันนะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับการตรวจสอบที่รวดเร็วส่วนเรื่องรายได้นะทุกคนรายได้เราอ่ะจะมาจากการดูคลิปนะทุกคนก็คือถ้ามีผู้ติดตามแล้วก็เข้ามาดูยอดคือยอดวิวของเราอ่ะก็คือสําคัญสําหรับเรานะทุกคนแล้วก็คือเป็นยอดการดูแบบรายชั่วโมงอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เงินก็คือสปอนเซอร์นะทุกคนทั้งแบบว่าเข้ามาเป็นแบบโฆษณาเข้ามาซื้อโฆษณาของช่องเราหรือจะเป็นแบบว่าเข้ามาแบบเพื่อดีลกับช่องเราโดยตรงเพื่อโปรโมทสินค้าอะไรแบบนี้นะทุกคนก็คือสปอนเซอร์ในช่องนั่นเองนะทุกคนก็คือรายได้ของเราก็คือสรุปได้2 อย่างก็คือจากยอดวิวแล้วก็2ก็คือสปอนเซอร์นะทุกคนหรืออาจจะมีคือในรายละเอียดลงเข้าไปอีกก็คือโฆษณาเนี่ยการดูของเราเนี่ยจะมีโฆษณาใช่ไหมแล้วก็โฆษณาเนี่ยจะมีแบบโฆษณาแยกย่อยแบบหลายประเภทแต่ว่าเราก็พูดชัดๆก็คือที่เรารายได้มีจาก2 ทางนะ1ก็คือสปอนเซอร์ที่จะจ้างเรา2ก็เป็นยอดวิวจำนวนการดูอะไรพวกนี้นะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะทุกคน